พรวิเศษที่ติดมากับเด็กแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันนะคะแต่หนทางชีวิตที่มีความสุขของพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่พรวิเศษที่พ่อแม่เห็นนั่นเองคำถามก็คือความรักความห่วงใยที่คุณเนี่ยมีต่อบุตรหลานมันตอบสนองความต้องการของพวกเด็กๆของเขาหรือว่าของตัวคุณเองคะก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิว Encanto ละครร้องสะท้อนสภาวะครอบครัวรีวิว Encanto ใน Disney Plus ปี2021ค่ะ Many years agoThis candle blessed our family with a miracle. Our house, our casita, came to life with magic. หนังดีนะคะที่อยากให้คนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องได้ดูเรื่องนี้ค่ะ Encanto นะคะเขาจะปูเรื่องที่ครอบครัวมาดีกันนะคะซึ่งเขาจะมีพลังพิเศษหากแต่ว่าตัวเอกของเรานะคะนั่นก็คือมิราเบลเนี่ยไม่มีค่ะแน่นอนนะคะว่าพล็อตแบบนี้มันเดาได้เลยว่ามันคือสูตรสำเร็จของดิสนีย์ค่ะคือนางเอกเนี่ยก็ต้องตามหาตัวตนตามหาตัวเองแต่ผิดนะคะคำตอบที่ได้จากหนังเรื่องนี้เนี่ยดันแตกต่างจากเรื่องส่วนใหญ่ในดิสนีย์สไตล์ค่ะเพราะว่ามันกลายเป็นคำตอบของคนรอบข้างตัวเอกมากกว่าค่ะมากกว่าที่จะเป็นคำตอบของตัวเอกเองนั่นเองเราจะเล่าแบบย่อให้ฟังนะคะก็คือครอบครัวมาดิกันเนี่ยเขามีพลังพิเศษที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือสังคมเล็กๆค่ะที่ครอบครัวนี้อาศัยอยู่แล้วก็พลังพิเศษของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในเมืองที่แตกต่างกันไปยกเว้นมิราเบลนะคะที่นางเนี่ยไม่มีพลังค่ะแล้ววันหนึ่งนะคะเธอก็เห็นบ้านเนี่ยที่กำลังจะพังทลายเธอก็เลยออกหาคำตอบนะคะแล้วเธอก็ได้พบมันเล่าแค่นี้ก็พอนะคะเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปดูกันเองนั่นเอง Was given their own magical gift. I understand you. ประเด็นที่ก่อนละจับมาเล่านะคะมันคือสภาวะครอบครัวความรักความหวังความห่วงใยมันแตกต่างกันไหมค่ะโดยผ่านตัวละครในเรื่องที่มีพลังพิเศษที่แตกต่างกันและเมื่อรวมกันเนี่ยมันก็คือความหมายของคำว่าบ้านนั่นเองค่ะเริ่มจากรุ่นแรกนะคะรุ่นแรกเนี่ยก็คืออาบัวร่านะผู้นำของบ้านเนี่ยเธอก็ไม่มีพลังพิเศษค่ะแต่เธอเนี่ยก็จะมีเทียนวิเศษนะคะที่จะให้พรซึ่งเป็นพลังพิเศษของครอบครัวเจนที่หนึ่งของลูกๆเนี่ยคือของอาบัวร่าเนี่ยเปเปอร์เนี่ยเขาก็ควบคุมดินฟ้าอากาศได้นะคะจูเลียต้าเนี่ยผู้ทำอาหารเยียวยาแล้วก็บรูโน่นะคะผู้มองเห็นอนาคตซึ่งตรงจุดนี้ค่ะจุดนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความสามารถพิเศษทั้ง3อย่างมันก็คือการมีชีวิตสภาวะแวดล้อมการฟื้นฟูแล้วก็อนาคตนั่นเองมันนะคะก็สะท้อนเริ่มต้นนะคะให้เห็นว่ามันคือความต้องการการมีชีวิตของอาโบล่าซึ่งผิดหวังจากชีวิตช่วงแรกนะคะก่อนเจอเทียนวิเศษค่ะแล้วก็ย้ายมาตั้งรกรากแห่งใหม่โดยปิดกั้นตัวเองให้เหลือแค่ชุมชนเล็กๆเท่านั้นบรูโน่นะคะผู้มองเห็นอนาคตเนี่ยก็กลับถูกแบนจากครอบครัวค่ะเพียงเพราะว่าเขาเนี่ยพูดความจริงที่จะเกิดขึ้นมากกว่าความจริงที่อาโบล่าอยากให้เป็นนั่นเองพอมาถึงเจนที่2ของครอบครัวค่ะตัวลาเลสเนี่ยผู้ได้ยินเสียงทุกสรรพสิ่งคามิโลเนี่ยผู้แปลงร่างเป็นคนอื่นได้อิซาเบลล่าผู้สวยงามและเพียบพร้อมแต่มาพร้อมพลังสร้างดอกไม้ด้วยนะคะลุยซ่าเนี่ยเป็นผู้แข็งแกร่งแล้วก็สุดท้ายตัวเอกของเรานะคะมิราเบลค่ะผู้ไม่มีอะไรเลยทีนี้นะคะเราจะมาตีกันทีละประเด็นค่ะโดลาเลสนะคะก็เป็นผู้ได้ยินทุกสรรพสิ่งกลายเป็นว่าสิ่งที่คนต้องการฟังจากเธอเนี่ยมันไม่ได้มาจากใจของเธอหรือจากสิ่งที่เธอคิดแต่ต้องการฟังเสียงที่มาจากคนอื่นลุยซ่าเนี่ยกลายเป็นผู้ใช้แรงงานหนักจนลืมตัวว่าความจริงเธอเนี่ยก็เป็นผู้หญิงค่ะ
แล้วก็มีความสวยงามความนุ่มนวลอิซาเบลล่าผู้เพียบพร้อมทุกอย่างเนี่ยต้องเป๊ะต้องสวยงามคือต้องเป็นแบบอย่างแต่ลึกๆอ่ะเขาก็มีความกบฏในใจอะค่ะทั้ง3คนนะคะถูกควบคุมบริบทการเติบโตจากอาบัวล่าผู้เป็นยายค่ะเธอเนี่ยเติบโตมาในความรักและความหวังของคุณยายโดยที่ไม่ได้เปิดเผยในสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือต้องการนะคะคามิโลเนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่มีคุณลักษณะพิเศษของตัวเองค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยต้องคอยไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นคนอื่นไปเรื่อยค่ะส่วนมิราเบลเนี่ยนั้นก็ไม่มีเลยเพราะความที่เขานะคะไม่มีพรวิเศษใดๆเลยค่ะโตมาแบบไม่มีความคาดหวังเลยนั่นก็เลยกลายเป็นพรวิเศษที่มิราเบลได้มานะคะนั่นก็คือการเติบโตอย่างอิสระนั่นเองค่ะมิราเบลการเติบโตอย่างอิสระนะคะโดยปราศจากความคาดหวังของผู้นำครอบครัวเนี่ยมันก็ทำให้แสงสว่างที่มีอยู่ในตัวเองเนี่ยฉายอย่างเด่นชัดนะคะแล้วก็สะท้อนต่อคนรอบข้างค่ะมิราเบลนะคะเขาก็จะเข้าถึงครอบครัวค่ะแล้วก็เหมือนจะเข้าถึงทุกคนในครอบครัวแล้วก็ตอบโจทย์ให้พวกเขาได้มากกว่าคุณยายที่แบบเป็นเหมือนผู้นำครอบครัวนั่นเองค่ะคุณยายอาโบล่าเนี่ยเธอเนี่ยก็ผิดหวังจากการมีชีวิตช่วงต้นค่ะก็เลยทำให้เธอเนี่ยจมอยู่กับความคิดแล้วก็กลไกการป้องกันตัวเองอ่ะมันก็เลยส่งถึงความรักความห่วงใยที่เธอมีต่อคนในครอบครัวให้เดินตามกรอบตามรอยที่เธอคิดว่าถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยเท่ากับว่าบอสใหญ่ของหนังเรื่องนี้นะคะนั่นก็คืออาโบล่าที่แบบมิราเบลเนี่ยต้องจัดการค่ะแต่มันไม่ใช่การกระโดดตีกันตุมตามหรือเรียกแบบของวิเศษมาสาดใส่กันนะคะแต่ความจริงแล้วมันก็คือเป็นการปะทะกันทางความคิดของคน2รุ่นที่มองเห็นการมีชีวิตที่แตกต่างกันนั่นเองปัญหาแบบนี้จริงๆก็มีอยู่แทบทุกบ้านนะทุกมุมโลกเลยเราเนี่ยต่างรักและห่วงลูกหลานของเราโดยอาจจะมีการกำหนดกรอบให้พวกเขาค่ะโดยที่เป็นเหตุให้พวกเขาเนี่ยไม่ได้ส่องแสงในตัวเองหรือเปล่าเด็กเรียนเก่งไม่จำเป็นต้องเป็นหมอหรือเปล่าถึงแม้แต่ว่าพ่อแม่เนี่ยก็อยากให้เป็นอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าอะไรมันมีหน้ามีตาไงมีความมั่นคงเด็กหน้าตาดีเขาอาจจะไม่ได้ชอบการเต้นการประกวดตามที่พ่อแม่จับแต่งหน้าทาปากใส่ชุดแล้วเอาไปเต้นตามจังหวะเขาอาจจะอยากสร้างงานศิลปะแบบเงียบๆก็ได้พรวิเศษที่ติดมากับเด็กแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันนะคะแต่หนทางชีวิตที่มีความสุขของพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่พรวิเศษที่พ่อแม่เห็นนั่นเอง I will save the magic. Wait. How do I save the magic?คำถามก็คือความรักความห่วงใยที่คุณเนี่ยมีต่อบุตรหลานมันตอบสนองความต้องการของพวกเด็กๆของเขาหรือว่าของตัวคุณเองคะนึกให้ออกนะคะแล้วลองหาคำตอบให้เจอเพราะว่ามันก็คือปัญหาที่จะสะสมที่จะพบเจอในหลายครอบครัวลองหาเรื่องนี้นะคะมาดูด้วยกันแล้วก็พูดในสิ่งที่เราคิดมากกว่าสิ่งที่เราอยากให้คนในครอบครัวได้ยินเหมือนที่แบบโดราเลสเนี่ยอยากปล่อยให้รอยร้าวในบ้านเนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆรับฟังพวกเขาแล้วก็อุดรอยนั้นเพราะคนที่จะอุดรอยร้าวในบ้านได้ดีที่สุดเนี่ยนั่นก็คือผู้นำครอบครัวนั่นเองเพิ่มเติมนะคะรอยร้าวในบ้านที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าบ้านจะพังค่ะแต่หมายถึงรอยร้าวที่เกิดขึ้นในใจของคนในครอบครัวนั่นเองค่ะต้นกระบองเพชรเนี่ยก็กลายเป็นตัวแทนของลุยซ่าแล้วก็อิซาเบลล่าในมุมของอิซาเบลล่านะคะถึงเธอจะสวยเหมือนดอกไม้อะค่ะแต่เธอก็มีหนามแหลมไงคือมีความคิดมากกว่าจะสวยไปในแบบอยากจะสวยไปวันๆในมุมของลุยซ่าเนี่ยถึงเธอจะดูเหมือนมีพิษแต่เธอเนี่ยก็มีความหวานนะคะพรวิเศษของอันโตนิโอค่ะมันคือการสื่อสารกับสัตว์มันคือการเปิดกว้างของชีวิตที่มีมากขึ้นและก็การเปิดกว้างมากขึ้นเรื่องทั้งหมดนะคะเกิดในอเมริกาใต้ประเทศโคลัมเบียในช่วงเวลาที่คนในประเทศเนี่ยเริ่มหลบหนีออกจากประเทศจากพิษของสงครามพื้นหลังของเรื่องนะคะก็เป็นองค์ประกอบเสริมความหนักแน่นให้แก่การพยายามมีชีวิตของครอบครัวอาติกันค่ะ
เพลงประกอบเนี่ยให้ยอดเยี่ยมเลยค่ะคือสื่อทุกความหมายหลากหลายสไตล์มากกว่าแบบเออะก็ป๊อปเออะก็ป๊อปอะค่ะเหมือนการ์ตูนดิสนีย์ช่วงหลังๆอะเออะก็ร้องเพลงแนวป๊อปตลอดเลยนะคะแล้วก็แบบภาคไทยเนี่ยทำได้ดีมากๆแล้วก็ถอดความเนื้อแบบแปลเป็นไทยอะดีมากๆเลยอะค่ะหนังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อบอุ่นกินใจต่างจากดิสนีย์สไตล์เหมือนที่ผ่านมานะคะแต่ว่ามันเนี่ยกลับที่จะทำให้เราเนี่ยไปตั้งคำถามอะค่ะว่าเรารักแล้วก็ห่วงคนในครอบครัวของเราในแบบที่ถูกต้องหรือไม่ดังนั้นนะคะหนังเรื่องนี้เนี่ยความอบอุ่นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังแต่มันอยู่ที่พลังในการสมานความรักในครอบครัวต่างหากเราให้10เต็ม10เลยค่ะสำหรับหนังเรื่องนี้ภาพเพลินตาเพลงประกอบเพลินใจแล้วก็แน่นในทุกอนูของเนื้อหาค่ะก็ลองไปหากันดูนะคะเป็นหนังดีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่คนเนี่ยได้มองข้ามไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะคะเก๋าเลยก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาวิเคราะห์ให้ฟังก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ The rats told me everything. Don't eat those. Even in our darkest moments.